เป็นเหตุการณ์ที่ผลต่อเนื่องจากเรื่องของการเมืองถ้ามีภาพการเมืองก็ว่ากันไปเหตุการณ์อะไรครับดิวลับดิวรักเออเราได้ยินดิวลับมานานแล้วนะพี่ตน้นมันมีทุกอย่างเลยดิวรักเนี่ยไม่มีจริงแต่ดิวลับรังกาวีมีจริงฮะแล้วเปิดให้ดู CSI LA ให้ดูให้ดูอะไรให้ดูว่าเฮียชู cho. ที่พูดไว้เนี่ยอ,อันนั้นของจริงครับเฮ้ยระดับ CSI LA มาเกี่ยวกับการเมืองด้วยเหรอใช่ดิ คือโดยปกติคดีอาิการมเข้าใจเขาเถอะแต่งานนี้เนี่ยเขาเผยให้ดูแล้วให้ดูเรื่องอะไรให้ดูมีทั้งข้อความและภาพถ่ายฮะเป็นภาพพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เ<ไ>ฮ<ม>้ยบ<ไม>ิ๊กแดงเหรอบิ๊กแดงเดินทางไปในพื้นที่ของเกาะลังกาวี <im> ลังกาวีอยู่ในพื้นที่ของมาเลเซียถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ห่างจากประเทศไทยไม่ถึง5กิโล10กิโลไม่ถึงอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เฮียชูเคยพูดไว้ตอนช่วง ช่วงหลังเลือกตั้งอ่ะอว่ามันมีดีลรักมีดีลลับเกิดขึ้นตอนนั้นก็โดนด่าแหลกลาเลย,ยมีแต่ดีลรักไม่มีหลอกดีลลับใดใดทั้งสิ้นแต่งานนี้เหมือนเป็นการตอกย้ำว่าดีลลับลังกาวีมีจริงเพราะบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตเนี่ยเดินทางไปจริงและห้วงเวลานั้นเนี่ยห้วงเวลาที่อดีตนาย,ยกอ่ะอยู่ตรงนั้นจริงๆเป็นการคุยกันเหมือนจะเป็นการปักหมายปักหมุดว่า ปลายทางของคุณพิธาจะหยุดที่ตรงไหนเพราะเขาคุยกันไว้เรียบร้อยแล้วฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ CSI LA ถึงขั้นเอามาโพสต์เอาไว้แต่ต่อมาพี่เล็กวาสนานานุ่มพี่เล็กวาสนานานุ่มเนี่ยบอกว่าพลเอกอภิรัฐท่านเดินทางไป5-7พฤษภานะไม่ใช่พิ่งเดินทางนะต้องแต่ก่อนเลือกตั้งภาพเก่าเหรอคะภาพเก่าฮะเราเลือกตั้งเนี่ยสิ 13, ถูกไหมค่ <5. S 1> นี่ห้าาถึ สิบเออเราเลือกตั้ง5เราเลือก เดินทางไป5้ถึงเจ็ดไปก่อนไปก่อนด้วยไม่เพราะฉะนั้นการเมืองจะไม่มีการคุยกันก่อนไม่รู้เลยว่าไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นได้นะแล้วเหตุการณ์นี้ก็ตอบย้ำจริงๆว่ามันคือหมายวอห้าหมายวอห้าแปลว่าไม่มีการแจ้งใครล่วงหน้าแล้วพลเอกพิรัตไปทําไมไปคุยเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะตอนท่านเป็นผู้พันนะตั้งแต่ท่านเป็นผู้พันน่ะท่านไปอยู่อาเจอาเจอินโดนีเซียเรื่องสถานการณ์ก่อการร้ายเนี่ยอาเจก็มีเยอะแล้วท่านก็ไปคุยเพื่อมีการเรียนรู้แล้วจากนั้นมาท่านก็เติบโตในสาาายทหรรก เมืองมาและท่านก็อยู่ในสายนี้ท่านก็ยืนยันว่างานนี้ไปคุยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้มไม่เกี่ยวกับดีลลับอลางกาวีไม่มีจริงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอ,อย่าเอามั่วๆโยงกันไปโยงกันมาอันนี้อันนี้คอมเมนต์นะมไม่เกี่ยวพี่เล็กพี่เล็กไม่ได้พูดเรื่องนี้อย่าเอาเรื่องนี้ไปโยงเรื่องของดีลลับการเมือง ไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ขณะที่ดีลจะมีจริงหรือไม่ความจริงอยู่ตรงนี้ว่าคุณพิธาจะผ่านด่านสอวอได้หรือเปล่าสอวกฤษสัดิ์รัณนวาระาหาสอวอกฤษสังิ์รัตนวราหาเนี่ยเหมือนเป็นการปักหมุดปักหมุดว่าให้พังเพื่อไทยได้รู้ไว้ถ้าหากเพื่อไทยยังมีก้าวไกลเป็นพันธมิตรรับรองได้เลยโหวตกี่ล้านทีก็ไม่มีทางที่จะผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆดีดก้าวไกล ไปอยู่ไกลๆและตอนนั้นเนี่ยกลับมาทีสภาจะโหวตให้กับเพื่อไทยนี่พูดขนาดนี้เลยเหรอ,อพูดขนาดนี้แบไตแห่ขา,หาให้เห็นกันชัดๆแล้วฟังจากท่านสวกิตติศักดิ์ครับตรงนี้มันเลยมันเลยจากที่จะถอยหรือไม่ไม่ถอย1นึนสอะฮะเพราะว่าวันที่13เนี่ยชัดเจนแล้วว่าคุณพิธาผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็พักก้าไกลเนี่ยไม่ถอยแน่ๆนะครับแล้วก็ด้อมซ่อมก็ไม่ยอม ให้ถอยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่า,าพักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับให้เพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลแต่นี่ต้องอยู่ที่ว่าแปดพักร่วมรัฐบาลจะตัดสินใจไม่เห,เหมือนที่บอกไว้ร่างรัฐธรรมนูญไว้ในใจพักเพื่อพักเก,ก้าไกลนี่ผิดรัฐธรรมนูญนะขัดรัฐธรรมนูญในใจของสอวอฮะแต่ พิธาไปต่อไป,ไปต่อคือการเมืองไปต่อกินอาหารเมื่อวานนี้ไงที่บอกว่าหลายคนเนี่ยอารมณ์มาคุอมมารมณ์บอดจอยออหลังการประชุมแปดพักคุณพิธาไปโผล่ที่ร้านจิ้มจุ่ม<อ>คุณจะโวหรือไม่โหวตก็ตามทีเดียวกับที่ซอยจุน,นันเปล่าไม่น่าจาซอยจุน,น่าจะอยู่ภาคเหนือไหม<อ>แต่เนี่ยร้านเนี่ยเป็นจิ้มจุ่มและเป็นจิ้มจุ่มร้านดังด้วยบ้าน อีสานเมืองยศฮะหลายท่านเลยบอกว่าอ๋อเคยไปอยู่สุขุมวิทกลางๆซอยออแล้วร้านเนี้ยปิดตีสาเคยไปรับประทานทกร๊ดใหญ่เลยแต่กีก็คนละเรื่องนะเขาไปกินเป็นตรงนานแล้วอะ่ะคุณพิธาเมื่อไปกินแบบก๊ดเพราะว่าเคยไปทานร้านเดียวคุณพิธาแต่วันนั้นคนที่เป็นลูกค้ากร๊ดสนั่นร้านอะ่ะเจอคุณพิธาพ,อด,พอดีีและรับรองว่าเช้าวันนี้ น่าจะมีคนตามรอยคุณพิธาไปรับประทานอาหารร้านนี้อีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโอ้แต่ถามคุณผู้ชมมาไว้ใน34 HD app นี่ส่วนใหญ่บอกว่าถ้าแพ้ก็ถอนตัวเรอะอยไปเธออย่าไปยุ่งเขาเลยเพราะคุณเป็นพักการเมืองพักเก้าไกลคุณมาไกลคุณย้อนอดีตคุณมาจากอนาคตคุณควรจะมาอีก30ปีข้างหน้าเพราฉะนั้นการเมืองวันนี้ไม่ใช่เวลาของคุณถอนแล้มาเถอะ